คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยเกิดเหตุปะทะระหว่างตำรวจกับผู้ประท้วงระหว่างงานแสดงยุทธปกรณ์ทหารที่เมลเบิร์นกฎหมายใหม่ล็อกเป้านักบัญชีทนายความนายหน้าอสังหาปราบปรามการฟอกเงินงานวิจัยเผยวัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีแนวโน้มสูบบุหรี่มากกว่าคนที่ไม่เคยสูบอย่างน้อย5เท่าติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่11กันยายน2567กับกระผมวาริศมีช่วยเกิดเหตุปะทะกันระหว่างตำรวจกับผู้ประท้วงขณะที่ผู้ชุมนุมหลายหมื่นคนรวมตัวกันที่เมลเบิร์นซึ่งถือเป็นการประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดของเมืองในรอบ14ปีการชุมนุมดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการจัดงานเอ็กซ์โปจัดแสดงยุทธปกรณ์ทหารครั้งใหญ่ที่เมลเบิร์นนับเป็นครั้งแรกที่มีการมอบอำนาจพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า 1,800 นายที่ประจำการอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้สเปรย์พริกไทยเพื่อสลายการชุมนุมของผู้ประท้วงที่ปักหลักอยู่นอกอาคารการจัดแสดงงานด้านนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอาบานิซีกล่าวกับทาง Channel 7ว่าไม่ควรมีที่ว่างสำหรับความรุนแรงในการชุมนุมมาดูกฎหมายใหม่ที่จะล็อกเป้านักบัญชีทนายความและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เพื่อปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้ายในออสเตรเลียร่างกฎหมายดังกล่าวกำหนดระเบียบบังคับธุรกิจที่เรียกว่ากลุ่มที่2เช่นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ทนายความนักบัญชีผู้ค้าอัญมณีเพื่อให้การฟอกเงินในออสเตรเลียนั้นยากขึ้น Financial Action Task Force ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลที่มีหน้าที่ปราบปรามการฟอกเงินพบว่าออสเตรเลียไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานระดับโลกอัยการสูงสุดมาร์คเดฟัสกล่าวว่ากฎหมายเหล่านี้จะทำให้ประเทศออสเตรเลียสอดคล้องกับประเทศอื่นๆทิ้งท้ายกันที่งานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ลงในวารสารด้านสุขภาพ Australian and New Zealand Journal of Public Health เปิดเผยว่าวัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีแนวโน้มที่จะสูบบุหรี่มากกว่าผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่างน้อย5เท่าโดยการศึกษาดังกล่าวได้วิเคราะห์คำตอบของวัยรุ่นมากกว่า 5,000 คนที่มีอายุ 14-17 ปีโดยเริ่มใช้ข้อมูลตั้งแต่เมื่อพวกเขาอายุ12ปีพบว่าวัยรุ่น12ปีที่เริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้ามีแนวโน้มที่จะลองสูบบุหรี่มากกว่า29เท่าขณะที่วัยรุ่นอายุ13ปีมีแนวโน้ม11เท่าวัยรุ่น14ปี6เท่าวัยรุ่นอายุ17ปีมีแนวโน้มที่จะลองสูบบุหรี่มากกว่า2เท่าพวกเขาจึงพบได้ว่าการเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้ามีแนวโน้มจะนำไปสู่การสูบบุหรี่ในระดับที่ไม่ได้ทดลองเช่นเดียวกับการเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพียงไม่กี่ครั้งนี่เป็นการศึกษาครั้งแรกของออสเตรเลียที่วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้บุหรี่ของวัยรุ่นกับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในช่วงต่างๆในแต่ละช่วงอายุทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่11กันยายน2567กับกระผมวาริศหนูช่วยการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ